บ้างเลยนะครับตอนนี้ผมตื่นนอนตอนเช้ามานะครับไม่ทราบว่ามีตำรวจหน้าหามาหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวขออนุญาตลงไปดูก็คุยกันเรียบร้อยจบไปแล้วมีอะไรครับมีอะไรกับผมหรือเปล่าครับครับผมครับผมได้ครับนะครับวันนี้มาแต่เช้าเลยนะมีทหารมาตำรวจมาเต็มหน้าบ้านเลยไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่รู้เลยโอ้โหนะมีทหารตำรวจมาเต็มหน้าบ้านเลยเกิดอะไรขึ้นนี่รองเท้าหายไปหมดจะขายไปข้างหมากัดไปวะยังไม่ต้องเปิดไม่ทราบมีอะไรครับนี่ครับมาเต็มหน้าบ้านแบบนี้ครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับผมจะคุยกับมาเรื่องอะไรครับเรื่องที่พฤติการที่ของ YouTube นะเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันเดี๋ยวพอดีทางร้อยเวรท่านเลือกครับมีคือจะเรียนเชิญด้วยแหละไปให้ไปที่ไหนครับนี่ขอความร่วมมือเดี๋ยวไปคุยกันไปที่ไหนครับที่ไหนครับก็ไปที่มณฑลมณฑลไหนผมขับตามรถตามไปได้ต้องไปกับท่านเลยก็ผมขับรถตามไปได้ไม่มีหาไม่มีสะดวกเลยเออผมขออนุญาตเดี๋ยวผมอ่านแล้วเป็นตัวครับครับนะครับแล้วก็กี่โมงดีครับก็ใช้เวลานานไหมก็เดี๋ยวผมอาบน้ำแต่งตัวผมเลยครับผมท่านเรียนขอภัยนะครับครับเป็นหัวหน้าส่วนปฏิบัติการครับทำงานกฎหมายกสช.นะครับครับผมวันนี้ก็ให้ตำรวจท้องที่มาครับผมวันนี้เราจะใช้คำสั่งที่3ครับ58เชิญคุณมาร์คยินดีครับยินดีครับแล้วก็เดี๋ยวพอดีจะต้องแจ้งทางญาติทางอะไรแล้วก็ต้องมีหลักฐานคือต้องพาคุณมาร์คไปที่โรงพักก่อนให้ลงประจำวันว่าเรามาเชิญต้องทำตามขั้นตอนอันนี้สน.นะครับสน.มินบุรีครับนี่มินใหม่หรือมินบุรีใช่ไหมครับเพราะไม่แน่ตรงนี้บางทีนี่มินใหม่หรือมินบุรียินดีครับครับครับเพราะเป็นสน.พื้นที่ที่ดูแลผมขออนุญาตอาบน้ำแต่งตัวได้ไหมได้ครับนะรอแล้วก็รอจะรอเลยใช่ไหมครับได้ครับแล้วเราต้องไปด้วยเหรอเชิญคุณมาร์คครับแต่ว่าผมคนเดียวใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ
ล้วไปที่สอนอมีนบุรีแล้วก็ไปลงประจำวันก่อนไปลงประจำวันแล้วก็ไปจะเชิญไปที่แล้วก็ไปที่มณฑลใช่ไหมครับผมอันนี้ผมขับรถเองไม่ต้องถูกควบคุมตัวไปต้องขอควรไปกับทหารจะบอกทางได้ครับไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวรถมันไปไม่สะดวกตลอดเราไม่มีปัญหาครับขอบคุณมากโอ้นี่มากันมีนี่ทหารมีนักข่าวด้วยเถอะด้วยนะครับต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจครับอ๋อครับผมคือไม่ปิดบังครับผมก็นะครับเดี๋ยวผมขอก็รองี้ก็ได้ไม่ไรก็เดี๋ยวก็จะได้อาบน้ำได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวคนงานผมไปคนเดียวใช่ไหมญาติไม่ต้องไปใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดจะไปที่โรงพักไปขับรถทางตำรวจเขารับรู้ทั้งหมดโอเคครับเดี๋ยวไปขอแอมตัวพอดีเมื่อคืนกลับดึกมากด้วยครับครับวันนี้เจอดีแล้วพี่น้องใช่ไหมครับถูกเชิญตัวฮะแล้วเขาให้เข้ามาไหมหรือยังไงก็ให้เขารออยู่นั่นแหละไม่เข้ามาเดี๋ยวจะถามว่าจะเข้ามานั่งไหนป่ะเชิญนั่นนายทหารเข้ามาก็ได้ไม่เป็นไรหรอกงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับแจ้งพวกเราไว้แค่นี้ก่อนขออนุญาตอาบน้ำแต่งตัวนะครับสวัสดีครับ